หนึ่งในรถยนต์อีโคคาร์ที่มีกระแสตอบรับที่ดีรุ่นหนึ่งของตลาดเมืองไทยต้องยกให้กับ Suzuki Swift หลังจากที่เปิดตัวโฉมใหม่ไปเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งรายการพ่อมดรถยนต์ได้นำเสนอมาโดยตลอดและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทีมงานได้รับรถยนต์รุ่นนี้มาทดสอบการใช้งานกันอีกครั้งครับSuzuki Swift โฉมแรกออกจากโรงงานประกอบในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2547ก่อนที่จะนำมาประกอบและจำหน่ายในไทยก็ผ่านมาอีกหลายปีในยุคแรกมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรซึ่งต่อมา Suzuki ได้เข้าร่วมโครงการ Eco Car ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมีการสร้างโรงงานประกอบในไทยพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรซึ่งโฉมปัจจุบันนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการรถยนต์ Eco Car Phase 2ครับโดยกลุ่มเป้าหมายของ Suzuki Swift คือผู้ที่ซื้อรถเพื่อใช้งานเป็นรถคันแรกรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปซึ่งเป็นวัยทำงานและเริ่มต้นสร้างครอบครัวให้ความสำคัญกับดีไซน์เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตนเองชอบรถที่ขับสนุกควบคุมง่ายและมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าSuzuki Swift ใหม่ตัวถังถูกออกแบบมาให้มีความกว้างมากขึ้นกว่ารุ่นเดิม40มิลลิเมตรลดความสูงลงนิดหน่อยจาก1510มิลลิเมตรมาที่1495มิลลิเมตรเพื่อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมขยายความยาว10มิลลิเมตรและขยายฐานล้อออกไป20มิลลิเมตรทำให้ขนาดพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากกว่าเดิมโครงสร้างใช้แพลตฟอร์มใหม่ HardTech ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่มีน้ำหนักลดลง85กิโลกรัมส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นSuzuki Swift ใช้เครื่องยนต์ 1.2 Dual Jet ความจุ 1,197cc ระบบหัวฉีดคู่ Dual Jet ให้กำลังสูงสุด83แรงม้าซึ่งมีแรงม้าลดลงจากเครื่องยนต์รุ่นก่อนที่มี91แรงม้าแต่สิ่งที่ได้มาคืออัตราการประหยัดน้ำมันที่มากกว่าเดิมจาก 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรเป็น23กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์รองรับน้ำมัน E20 และส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับระบบความปลอดภัยมาแบบชุดใหญ่ระบบการสะเทือนเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเบาระบบ GCS ช่วยในการควบคุมรถขณะขับขี่บนถนนลื่นหรือในทางโค้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD และดิสก์เบรก4ล้อระบบ Hill Hold Control ที่จะช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันถุงลมนิรภัย SRS ถึง6ตำแหน่งจุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX และกุญแจนิรภัย Immobilizerภายในถูกออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตทั้งมาตรวัดที่โดดเด่นด้วยลายเส้นสีแดงพร้อมจอแสดงข้อมูลแบบ LED พวงมาลัยหุ้มหนังทรง D-shape จอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับความบันเทิงได้หลากหลายทั้งเป็นหน้าจอแสดงผลของระบบนำทางและฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือพร้อมโปรแกรม Apple CarPlay จากการทดลองอัตราเร่งถึงแม้เครื่องยนต์จะมีแรงม้าลดลงแต่ยังคงให้ความจัดจ้านไม่ด้อยกว่าเครื่องยนต์รุ่นก่อนเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้มาจากการพัฒนาโครงสร้างของรถให้เบากว่าเดิมนั่นเองแถมยังได้ความประหยัดเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนับว่าตอบโจทย์ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับช่วงล่างพัฒนาใหม่มีความหนึบและนุ่มลดเสียงรบกวนเข้ามาภายในห้องโดยสารได้อย่างมากแม้จะขับรถที่ระดับความเร็วแต่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับความเงียบภายในห้องโดยสารก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันบางรุ่นการควบคุมรถคล่องตัวโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองซอกแซกไปได้อย่างสะดวกถือว่าเป็นรถยนต์อีโคคาร์ที่ขับสนุกมากรุ่นหนึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ดังที่ Suzuki วางเป้าไว้ได้อย่างลงตัวหาโอกาสไปทดลองขับด้วยตัวคุณเองจะได้ชัดเจนว่า Suzuki Swift คันนี้เหมาะกับคุณผู้ชมหรือไม่ครับ